ที่ความปลอดภัยในระบบการขนส่งสาธารณะหรือว่าเรื่องของมินิบัสสาธารณะครับกรมขนส่งทางบกนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ของการใช้รถตู้มาเป็นรถโดยสารประจำทางว่าระยะทางที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรกันแน่รถมินิบัสสาธารณะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความเป็นไปได้โดยจะมีการนำมาใช้แทนรถตู้โดยสารที่วิ่งในระยะไกลมากกว่า100กิโลเมตรแนวทางนี้ถือว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้เราจะไปติดตามจากรายงานของคุณดวงกมลแสงจันทร์ครับคนนะคะเวลาจะเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะมักจะเลือกใช้รถตู้ในการเดินทางใช่ไหมล่ะคะเพราะว่ามีความสะดวกรวดเร็วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักกับรถมินิบัสค่ะหรือว่ารถบัสขนาดเล็กนะคะซึ่งในอนาคตค่ะอาจจะมีการนำมาใช้เพื่อขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเส้นทางที่มีระยะทางมากกว่า100กิโลเมตรค่ะจะมีความน่าสนใจหรือว่าพิเศษกว่ารถทั่วไปยังไงเราลองไปหาคำตอบกันค่ะไปเลยนี่ก็คือรถมินิบัสนะคะหรือว่ารถบัสขนาดเล็กค่ะซึ่งมองภายนอกแล้วเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับรถบัสทั่วไปค่ะโดยที่ตัวนี้เนี่ยนะคะมีผู้ประกอบการที่ให้บริการอยู่ตอนนี้เพียง2รายเท่านั้นค่ะสนนราคาต้นทุนนะคะก็อยู่ที่ประมาณคันละ3ล้านบาทค่ะหรือคิดเป็นว่าซื้อรถตู้ได้ประมาณ2คันกันเลยนะคะข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในตัวรถของมินิบัสแล้วนะคะซึ่งมองภายนอกค่ะก็เหมือนกับรถบัสทั่วไปค่ะแต่ว่ามี20ที่นั่งค่ะมีลำโพงนะคะมีชั้นวางของปกติเลยค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะผู้ประกอบการศรีราชาทัวร์ค่ะก็บอกว่าเหตุผลที่เลือกใช้รถมินิบัสในการขนส่งผู้โดยสารนะคะเพราะว่านึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักค่ะเพราะว่ารถตู้นะคะคันเล็กขับเร็วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้คนขับที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงค่ะประกอบกับนะคะถ้าเกิดมีการเช่าขับรายวันค่ะก็จะมีการแย่งรับผู้โดยสารก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในอนาคตนะคะเขาก็บอกว่าจะมีรถตู้ที่หมดอายุการใช้งานนะคะประมาณ50คันค่ะก็ตัวนี้นะคะศรีราชาทัวร์ก็จะหันมาใช้รถมินิบัสทั้งหมดด้วยค่ะคิดว่าคนต้องเลือกนั่งรถแบบนี้มากกว่าสบายกว่าและปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยคนขับรถคงจะไม่ซิ่งเหมือนรถตู้ขณะเดียวกันนักวิชาการก็บอกว่าหากจะนำรถมินิบัสมาใช้นโยบายในการดำเนินการต้องชัดเจนรวมถึงมีการสนับสนุนเรื่องภาษีและจุดจอดรถเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสตัดสินใจค่ะการใช้มินิบัสเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รูปแบบหนึ่งในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเราแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อคือเรื่องของผู้ประกอบการได้มินิบัสจะเป็นช้อยหนึ่งเลยแล้วทีนี้เนี่ยเราค่อยมองภาพมินิบัสว่าเราจะสนับสนุนให้เขาใช้มินิบัสไหนๆก็ขึ้นมาแล้วค่ะขออนุญาตหนีเที่ยวกันเลยแล้วกันค่ะถ้างั้นเราไปศรีราชากันเลยนะคะไปเลยดวงกมลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน